ตอนนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับ Time Selection กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมา React MV Magnetic ซึ่งเป็น MV การเดบิวต์ของสาวไอริสนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับมาดูกันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะตื่นเต้นมากน้องวันฮีโอ้ยไว้แบบโอ้เนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วโอ้น้องมินจูก่อนเลยอิโลฮะโอ้น่ารักจัดยุนอาโอ้ยเกพังเกพังโอ้กริตเตอร์แต่ละอย่างโอ้โหอิเลเมนต์สุดยอดน้องโมกะโอ้ท่าเต้นแบบน่ารักเนาะเนี่ยเห็นป่ะวันฮีต้องแบบเป็นตัวแบบ stand actor แล้วก็มินจูตอนนี้มันเบบี้มากอ่ะโหเท่ว่ะอีโรฮะ8888อันนี้ช็อกจริงให้ดูดีจริงดูดียูนิคอร์นเยอะมากเลยอ่ะมันแบบเหมือนพาเข้าโลกจินตนาการป่ะชอบไหนท่านอูๆเนี่ยน่ารักเดียเจอทางตันโอ้ต่อยเลยเชสชุดนี้อย่างเท่เนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอ่ะบอกแล้วออร่าน้องมันสุดยอดจริงเนี่ยยูนิคอร์นอีกแล้วโอ้ยกิ้งเลยแต่ละอย่าง MV นี้แบบถ่ายกันเหนื่อยเลยใช้แรงเยอะโอ้ยอยู่นะเท่เยี่ยมเยี่ยมนี่แหละต้องเดบิวต์แบบนี้แหละฮะโอเคจบบีลีฟเรียบร้อยมีอะไรอีกอ๋อันนี้แน่เลยเขาเรียกว่าอะไรเว็บตูนแน่เลยแบบเนี้ยมาโปรโมตนะฮะจบไปแล้วนะครับกับMagnetic นะครับเพลงเดบิวต์ของสาวไอริสนั่นเองนะฮะก็ความประทับใจแรกนะครับคำแรกเลยน่ารักนะฮะซึ่งก็สมกับคอนเซ็ปต์การเดบิวต์แล้วนะครับมาแนวแฟนตาซีมาแนวแบบอยู่ในโลกจินตนาการหน่อยนะครับก็สังเกตว่าฟิลเตอร์ของ MV มันจะดูฟุ้งๆทั้ง MV นะฮะแบบว่ามีความแบบเหมือนกำลังเข้าสู่โลกแห่งความฝันหรืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะฮะแล้วก็เซตติ้งนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเตียงอยู่ในอะไรซะเยอะก็ยังโชว์ความเป็นวัยใสอยู่นะฮะเพราะว่าอายุของเมมเบอร์แต่ละคนก็ยังไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับก็แต่ว่าถือว่าออกมาลงตัวดีมากนะฮะเข้าทุกอย่างเลยทั้งตัวเพลงทั้งตัว MV ทั้งความติดหูของเพลงนะครับไอ้ท่อนที่ผมชอบมากคือท่อน8888ที่มาตรงกลางนะฮะคือแบบตกใจมายังไงนะฮะแต่ว่ามันเจ๋งดีนะครับแล้วก็อูแมกเนติกนะฮะก็คือฟังจริงๆตั้งแต่ตอนทีเซอร์ปล่อยออกมาฟังครั้งแรกก็รู้สึกแล้วว่าโหเพลงนี้มันดีแน่นอนนะครับแบบว่าเป็นการเดบิวต์ที่น่าจะติดหูคนทั่วไปได้ไม่ยากนะฮะก็ถือว่าเลือกเพลงมาได้ดีมากนะครับเมมเบอร์ Member แต่ละคนผมรู้สึกว่าเมมเบอร์แต่ละคนมีความโดดเด่นกันมีซีนทุกคนนะฮะที่รู้สึกว่าโดดมาเลยแน่นอนว่าน้องวอนฮีเอาจริงๆคือ
ก่อนที่ MV จะพรีเมียร์ก็เห็นแล้วว่าน้องเป็นภาพปกด้วยนะแต่ว่าถ้าได้ดูตัวแบบว่า MV เต็มๆก็จะรู้เลยว่าวันฮีถือว่าเป็นแบบว่าไฮไลท์ของเพลงหนึ่งซึ่งก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนรายการฉายนะครับว่าเด็กคนนี้เป็น stand attractor นะครับเป็นคนที่คนทั่วไปเห็นคนแรกจะรู้สึกสะดุดตาทันทีว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันใครมันน่ารักจังทำไมเด็กคนนี้ดูมีออร่าจังเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยไม่แปลกใจที่น้องจะได้บทบาทที่เด่นที่สุดนั่นเองนะฮะผมก็ว่าน้องก็ทำได้ดีด้วยนะฮะคนอื่นก็ถือว่าซีนโอเคหมดเลยนะครับมินจูก็ได้ท่อนคอรัสค่อนข้างจะเยอะรวมถึงท่อนเปิดด้วยนะครับอิโลฮะมาสายแบบว่ามานิดนึงนะครับแต่ว่าเฉียวๆแล้วก็ทุกครั้งที่ซีนน้องโผล่มาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโมกะก็น่ารักสมใบนะครับน่าเอ็นดูมาตลอดนะครับแล้วก็ยุนอาของเรานะครับก็เท่อยู่เสมอนะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นคนที่รับผิดชอบในส่วนแบบว่าท่าเต้นคมๆของใน MV ละกันนะฮะแต่ว่าพอทำฟิลเตอร์น่ารักก็ทำเข้ากับคนอื่นได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ลงตัวมากๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าการเดบิวต์ของน้องๆไอริชจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีกระแสต่อๆไปนะฮะแล้วก็คิดว่าผลงานต่อๆไปของเธอจะยิ่งดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆนะฮะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กับThumbs Reaction นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับจะเป็น MV อะไรก็รอดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ